อ่ะต่อครับจากเรื่องของวอร์มอัพนะฮะมาที่เรื่องของเงินเยียวยาโควิดหน่อยมีการแชร์กันมากเหลือเกินบอกว่าเนี่ยกระทรวงการคลังจะมีการจ่ายเงินเยียวยาโควิดถึง4,000บาทเลยเหรอเนี่ยคนเข้าใจว่าอันนี้มันคือเราไม่ทิ้งกันเฟสสองซะด้วยซ้าจ่าย4 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา2เดือนเลยนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะฮะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษารษาชการกาแทนผู้มนวยการนะฮะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับคุณกุลยา ตันติเตมิตนะครับออกมาให้ข้อมูลบอกว่าข้อมูลนี้นะครับกระทรวงการคลังไม่เคยมีข้อมูลนี้ออกมานะครับไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะฮะที่บอกว่าจะมีมาตรการเยียวยาแจากเงินสี่พันจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์นะครับไปในช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้ไม่จริงนะฮะแต่ท่านพูดอย่างนี้ครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการระบาดอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับและอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทาม,มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่นี้เพราะฉะนั้นรอดูต่อนะครับว่าจะมีเยียวยาแต่ที่ที่เป็นข่าวบอกสี่พบาทอันนี้ไม่จริงนะปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับ